กับคณาวุฒินะครับที่ขอเปิดงานแรกของปีแบบปังมากคุณผู้ชมไม่ได้ไปร่วมงานนะครับชมแฟชั่นโชว์มิลานแฟชั่นวีคที่ประเทศอิตาลีนะของแบรนด์คู่บุญอย่างกุชชี่คุณผู้ชมในฐานะแฟนออฟเดอะเฮาส์นะครับจากกุชชี่ประจำประเทศไทยและเมื่อคืนนี้นะครับลูกบอลของคุณบิ๊กกัฟเนี่ยก็มารอส่งนะครับน้องกัฟเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิกันอย่างมากมายเรียกว่านี่เลยแต่ว่าไปส่งครั้งนี้ไปนั่งแบบเรียบร้อยนะคุณผู้ชมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยปรากฏกายปรากฏตัวได้ลูกนี้ครับนี่เลยมาในลูกชิลๆสบายๆนะครับจากแบรนด์กุชชี่แล้วก็มีแว่นตานะครับเสริมความเท่คูณ2เข้าไปอีกดูเลยลูกนี้เราให้ 1,000 เต็ม 1,000 นะคุณผู้ชมปังมากหลังจากนั้นนะครับหนุ่มกั๊กก็ได้มาทักทายแฟนคลับนี่คุณผู้ชมนี่คือในภาพในคลิปนะแล้วก็มีการทวีตนะครับผ่านข้อความเองนะครับเพื่อขอบคุณทุกคนด้วยอีกว่ากลับบ้านกันดีๆนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับขอบคุณที่มาส่งครับน่ารักมากแฟนๆก็ไปส่งกันเยอะมากเลยนะที่สนามบินแตกเลยคุณผู้ชมแน่นอนคนหล่อของเรานะครับกำลังไปงานใหญ่ระดับโลกทั้งทีนะครับหล่อแฟนคลับจึงพากันกีสนั่นโซเชียลจนเกิดแฮชแท็กนี้เกิดขึ้นครับแฮชแท็กนะครับกุชชี่เอ็กซ์กัฟนะครับไฟทูมิลานมาแรงติดเทรนด์อันดับที่1กันไปเลยเอาเป็นว่าอดใจรอมารอดูความหล่อกระแทกใจของหนุ่มกัฟกันได้ในวันงานนะครับในวันที่12มกราคมนี้นะกับงานมิลานแฟชั่นวีคเมนฟอร์วินเทอร์2024ถึง2025เราเชื่อว่าปวดลุกหล่อลุกเท่แน่นอนเตรียมกดไลค์เตรียมกดหัวใจเตรียมกรี๊ดแสบคอกันได้ครับโอเคเยอะมากเลยแต่ว่าเขาไปแบบมีระเบียบมากนั่งพับเพียบเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปน้องกราฟกลับบ้านนอนหลับฝันดีส่วนผลงานละครก็ใกล้แล้วดวงใจเทวพรมนะครับกับตอนแรกละออจันเห็นว่ากลาง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 มีนาอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ตอนแต่เราบอกว่าแอบรู้มาเป็นตอนแรกไงของดวงใจเทวพรมก็จะเปิดตัวด้วยละออจันที่เล่นกับสาวจีน่ายีนานะยังไงก็ติดตามกันได้ทั้งงานไปชมมิลานแฟชั่นวีคงานจอแก้วนะปังจริงๆนะหล่อปังเชื่อว่าผลงานต่อไปอีกไม่นานเกินรอมาแน่นอนโอเคนี่ก็แอบลุ้นนะว่าน้องจะมาในลุคไหนโอ้เชื่อแฟนๆก็รอลุ้นแม่ลองทายแบบเดาๆแม้ว่าแบบน้องจะมาในชุดสีอะไรเราว่ามาในลุคสีขาวทีมงานในขณะที่พี่ต้นมั่นใจว่าสีขาวเราทายไงเราทายไงแต่ทีมงานคือว่าเราลุคสีดำเราก็ทายรู้จะทายถูกหรือเปล่าประมาณไหนคิดว่าเป็นสีอะไรน้องอ่ะคิดว่าเป็นสีกลมๆอ่ะสีแบบว่าน้ำเงินเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีคล้ายๆกับวันที่เดินทางไปก็ได้นะโทนเดียวกันหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจต้องติดตาม